วัสดีจ้ามาดามพลอยสวัสดีจ้าคือเมื่อวานในอินบ็อกซ์ของ Facebook ตั้นน่ะมาดามพลอยส่งเป็นรูปมาให้แต่ว่าขอบคุณมากที่แบบทำสีมาให้แล้วนะไม่งั้นเราจะช็อกได้ คือออกมาเราได้เห็นเลยอ่ะว่ามันเป็นเราใช้คำว่ามันเป็นเหมือนก้อนเลือดอ่ะมันไม่ใช่ก้อนเลือดแบบลิ่มเลือดที่เวลาเราเห็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะสำลักเลือดออกมาหรือว่าเลือดที่มันออกจากแผลอะไรเงี้ยแต่ลักษณะมันเป็นเหมือนชิ้นเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันเหมือนชิ้นเนื้อคุณผู้ฟังถ้าเกิดให้ผมพูดถึงขนาดนะถ้ามันแหมพูดแล้วจะกินข้าวกันได้ไหมมันอารมณ์เหมือนก้อนเลือดในต้มเลือดหมูอะอารมณ์ประมาณนั้นนะชิ้นประมาณนั้นเลยนะประมาณแบบเอานิ้วโป้งแบบนิ้วนึงมาต่อกับนิ้วก้อยอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยดูแล้วขนลุกเลยอ่ะโอ้แล้วเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมถ้าไม่เกี่ยวจะได้คุยเรื่องนี้ก่อนข้องเกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องกันเรื่องนี้กันในเรื่องนี้ที่จะเล่าก็แล้วกันเนาะแต่ต้านทวนข้อมูลก่อนประสบการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับรุ่นน้องเหรอใช่ค่ะว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์อยู่กับคือเป็นน้องที่สนิทกันมากจะรู้ทุกรู้สุขกันตลอดเลยอ๋ออ๋อเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในภาคเหนือไม่บอกจังหวัดนะบอกได้นะเพราะว่ามันจะเป็นความข้องเกี่ยวกับทางด่านชายแดนคือจังหวัดน่านจังหวัดน่านแหมนึกถึงปู่ม่านย่าม่านนะกระซิบรักบรรลือโลกแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อินเดียด้วยใช่งั้นเราย้อนกลับไปเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟัง3ปีที่แล้วครับชื่อเรื่องนี้ใครช่วยต้องตายเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อย ก็เราอะสนิทกับน้องคนหนึ่งครับค่อนข้างมากด้วยวัยที่ห่างกันแค่ปีเดียวนะคะแล้วก็เกิดวันเดียวกันเลยวันศุกร์ก็จะแบบมีอะไรจะคุยกันได้ตลอดกับน้องคนนี้นะครับตอนแรกพี่รู้จักน้องคนนี้ก็น้องเขาก็โดนอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะตอนแรกอะน้องคนนี้เราจะเรียกเขาว่าน้องไก่ละกันขอสงวนชื่อจริงเขาหมดเลยนะเพราะว่าถ้าบอกชื่อจริงในอำเภอนั้นอะมีชื่อเนี่ยชื่อเดียวน้องเขาก็รู้จักแล้วคราวนี้เขาอะทักหาไอ้เจ้าน้องมดไอ้มดในตำนานแล้วน้องมดก็ทักอะไรบางอย่างเขามากับน้องคนนี้กับเจ้าไก่เนี่ย คือตรงเป๊ะหมดเลยเกี่ยวกับชะตาเดียวกับเราเลยต้านคือการรับขันไปรับขันตำหนักหนึ่งแล้วก็โดนกดโดนตามโดนเพราะว่าความที่น้องไก่อ่ะเป็นคนใจดีเขาขออะไรก็ให้ขออะไรก็ให้ก็ชะตาเดียวกับเราคืออย่างที่บอกว่าน้องคนนี้กับเราอ่ะคือเหมือนกันเลยคือใจดีเกินไปกับทุกคนพอวันนึงเราไม่ให้เนี่ยกลายเป็นศัตรูกันนะคะคราวนี้ก็คุยกับน้องว่าน้องอยากให้พี่ช่วยอะไรอะไรแบบนี้นะน้องก็เล่าเรื่องบางอย่างมาเกี่ยวกับอะไรแปลกๆในบ้านแล้วก็รับรู้มาตลอดนะคะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยจากข้างล่างนะ มีอาการเลือดออกกระปิดกระปอนจากข้างล่างตลอดคือเหมือนมีประจำเดือนที่มันรอบมันไม่ตรงอารมณ์นั้นใช่ใช่ใช่คราวนี้น้องก็เลยไปหาหมอนะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่มาตรฐานก็คือโอเคเลยแหละหมอก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์ทุกอย่างนะคะถ้าผู้หญิงหลายคนจะรู้ว่าอัลตราซาวด์ชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆเอาเข้าไปข้างในแล้วก็ตรวจจะมีความละเอียดมากจะรู้ถึงตัวมดลูกถึงเนื้องอกทุกอย่างคือค่อนข้างละเอียดเลยนะคะตันคราวนี้ก็ตรวจไม่เจออะไรเลยสภาวะมดลูกปิดมดลูกรังไข่ทุกอย่างของน้องคนนี้คือปกติเลยแล้วน้องก็ยังมีอาการปวดเรื่อยๆน้องเขาทำงานสปานะคะน้องบอกว่าพี่หนูอ่ะทำไม่ไหวแล้วมัน
มันแบบว่าบางทีต้องนวดให้ลูกค้าผู้หญิงที่แบบว่าตัวอวบๆหน่อยเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะคือเขาชอบสตาร์ผู้หญิงนะหนูไม่มีแรงกดคือหนูจะปวดท้องมากเลยน้องก็พูดแบบนี้จนเจ้าหมดแหละบอกว่าพี่ให้แม่ไปที่บ้านคือวันนั้นที่ไปที่บ้านเนี่ยตรงกับวันสิ้นปีพอดีเลยตันไม่มีใครรู้ว่าน้องคนนี้จะกลับบ้านแต่เจ้ามดมันรู้แล้วมันก็ทักไปเลยว่าฮันแน่พี่จะกลับบ้านใช่ไหมน้องมันถึงบอกว่าตกใจตรงที่ว่าหมดรู้ได้ไงว่าหนูจะกลับบ้านแล้วหมดบอกว่าตอนนี้แม่อยู่ที่เลยให้แม่ตามไปที่บ้านนะให้ไปทำน้ำมนต์ใส่ถังใหญ่ๆเอาไว้เลยแล้วพี่จับตาดูในถังน้ำมนต์ว่ามันจะขึ้นมาเป็นรูปอะไรหมดบอกเลยหนึ่งในที่อยู่บ้านพี่คือบาดแตกแล้วดูว่าน้ำมนต์อ่ะจะขึ้นมาเป็นรูปบาดแตกไหมเจ้าไก่ก็เลยตาว่าพี่มาหาหนูหน่อยที่บ้านปักหมุดให้ที่นะที่จังหวัดน่านก็ไปกลางวันนี่แหละค่ะตั้นพอเราไปถึงก็น้องเขาก็เอาถังน้ำสีน้ำเงินถังโตๆเลยเราส่งรูปให้พี่โก้ดูแหละเห็นละนะคะมาให้เราทำน้ำมนต์เราก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำน้ำมนต์มือพี่จะไม่ขยับเลยนะให้ช่วยกันดูวัดเทียนอะมันจะวิ่งชนเป็นรูปอะไรระหว่างที่เริ่มสวดเริ่มทำเนี่ยน้ำตาเทียนก็เริ่มหยดมันวิ่งชนกันเป็นรูปบาทค่ะบาทพระเลยถ้าเห็นในรูปจะดูจะมองออกเป็นรูปบาทแล้วมันจะมีส่วนที่ต่อไม่สนิทนั่นแหละคือส่วนที่มันแตกคือขึ้นออกมาตามที่น้องมดบอกตอนนั้นก็เอาเนี่ยแหละไปทำการล้างบ้านอาบกินดื่มกันพยายามทำถังใหญ่เพื่อที่จะว่าอาบกันได้เยอะไว้ล้างไว้สะอาดอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นน้องก็ยังมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยอยู่อีกนะคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งน้องไก่บอกว่าพี่ดูรูปอะไรสิน้องส่งรูปหนึ่งมามันเป็นรูปเหมือนถุงลกเด็กหลุดออกมาจากของน้องซึ่งน้องไม่ได้ตั้งท้องครับแล้วไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายแต่มันเป็นถุงเหมือนคล้ายๆถุงที่มันเป็นเขาเรียกว่าถุงลกเด็กถุงคันของเด็กอะที่ประมาณสัก3-4เดือนที่มันตกเลือดมันจะเป็นถุงห่อเด็กอะที่มันเราก็เรียกทางการแพทย์ไม่ถูกอ่ะมันเป็นถุงแล้วก็มีเด็กข้างในเราก็เรียกไม่ค่อยถูกน้องให้ดูน้องบอกว่ารู้สึกเหมือนอะไรวิ่งลงมาจุกอยู่ตรงข้างล่างไม่รู้หนูเลยเอามือดึงออกมาปรากฏว่าเป็นแบบที่เนี่ยให้เห็นน้องส่งมาให้เราดูคราวนี้ก็รีบไปหาหมอก็บอกว่าคนไข้อาจจะมีการตั้งท้องนอกหมดลูกทำให้เด็กหลุดซึ่งน้องบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้คือไม่ได้มีอะไรกับแฟนเลยกับผู้ชายคือไม่ได้มีอะไรกันเลยจนเจ้ามดบอกว่าให้แม่ก็คือให้เราเนี่ยละตันไปที่บ้านอีกทีหนึ่งไปทำเปิดขอผีปู่ผีย่าแล้วจะรู้ว่าพี่เป็นอะไรเอาเป็นว่าไม่ทันถึงทางเข้าจังหวัดน่านหรอกเอาแค่ระหว่างทางอ่ะพี่จะตรวจรู้ว่าพี่เป็นอะไรก็ปรากฏว่าเราก็ไปเลยเราก็ไปให้ณวันนั้นเลยนะคะระหว่างทางออกจากเขาพึ่งของอุตรดิตถ์เข้าแค่เขตจังหวัดแพร่น้องโทรมาเลยว่าพี่หมอตรวจหนูเจอแล้วหนูมีเนื้องอกขึ้นในหมดลูกประมาณ10 กว่าก้อนอะอุ้ยคือเต็มหมดลูกเลยก้อนหนึ่งประมาณเหรียญ 5 บาทกับเหรียญ 10 บาทอะซึ่งถึงขนาดคุณหมองงมากว่าทำไมตรวจทุกอาทิตย์คือน้องตรวจทุกอาทิตย์ไม่เจอความผิดปกติเลยหมดลูกก็คือไม่มีอะไรปรากฏในนั้นซึ่งเนื้องอกเนี่ยคุณผู้ชายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคือการที่ผู้หญิงคนนึงเป็นเนื้องอกนะคะในหมดลูกมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นมาได้ภายในวัน2 วัน
มันใช้เวลาเป็นปีๆมันจะเริ่มจากทีละนิดใช่ค่ะอย่างเราเนี่ยเราก็เป็นเนื้องอกเหมือนกันประมาณ3ปีมันถึงโตหมอจะบอกตั้งแต่แรกของคุณกี่เซนกี่เซนค่อยๆโตแล้วเราก็ตัดออกไปของน้องเนี่ยมันมีเป็นก้อนเล็กๆมันขึ้นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าดอกเห็ดน่ะปูดคือปูดขึ้นมาเหมือนหัวไอ้เจ้าชินจังโดนโขกอ่ะมันจะปูดอย่างนั้นนะคือปูดอย่างนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งหมอเขาแบบงงตรงที่ว่าตรวจอัลตราซาวด์ภายในอ่ะมันละเอียดที่สุดแล้วมันไม่เจออ่ะแต่ทำไมมันเจอมาได้ก็เลยต้องแอดมิทผ่าตัดด่วนก็ผ่าตัดด่วนก็แล้วก็ไปขอผีปู่ผีย่าเขาตามที่แนะนำกันแล้วก็กลับมาก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยจนมาตอนหลังนะคะน้องเขาก็เริ่มมีอะไรแปลกๆมาอีกนะคะแล้วก็น้องเขาสนิทกับพี่คนหนึ่งเป็นร่างทรงซึ่งเราไม่รู้จักกับพี่คนนี้หรอกแต่พี่คนนี้จะคอยเตือนตลอดว่ามีคนจ้องจะทำใส่ตลอดนะคือเหมือนเติมของตลอดโดนตลอดแต่ไม่รู้ว่าศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์อะไรเพราะว่าเขามองไม่เห็นเลยว่าศาสตร์ที่ทำใส่น้องเนี่ยคือศาสตร์อะไรน้องเขาก็กังวลเขาก็มาปรึกษาจนน้องได้คุยกับพระแต่ไม่ใช่พระครูของเรานะจะเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่อินเดียก็ได้คุยพระรูปนี้ก็ทักเลยว่ามีญาติกันเนี่ยแหละหมายที่จะเอาที่ดินผืนนั้นแล้วก็เกลียดชังมีความเกลียดชังของแม่น้องคนนี้จะเอาแบบว่าให้ตายทั้งเป็นทั้งบ้านแล้วศาสตร์วิชาเนี้ยมันไม่ธรรมดาให้ใครก็ได้หรือเป็นเราก็ได้ต้องไปที่บ้านหลังนี้ช่วงกลางดึกเพื่อไปเอาดินจับดินใส่ถุงมาก้อนหนึ่งแล้วรีบมาส่งมาให้ท่านที่อินเดียก็คือให้ฝากลูกศิษย์ของพระรูปเนี้ยที่กำลังจะเดินทางมาในวันรุ่งขึ้นไฟดึกให้ฝากมาน้องก็บอกว่าพี่พลอยไหวไหมไปให้หนูหน่อยเพราะว่าเราก็เริ่มไม่สบายแล้วไงเริ่มมีอาการป่วยของตัวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไหวเพราะว่าพี่ไม่เคยทำตัวอ่อนแอกับโรคที่พี่เป็นพี่ไปให้หนูหน่อยพี่จำบ้านหนูได้ใช่ไหมอยู่อำเภอแม่จริมเราก็บอกว่าแฟนจำได้แต่ว่าเอาให้ชัวร์ปักหมุดมาอีกทีนึงนะเพราะว่าถ้าไปกลางคืนเนี่ยพี่ไม่ชัวร์เส้นทางก็เราก็คุยกันเนาะก็ปักหมุดมาวันนั้นเราก็เดินทางกันออกไปถึงตัวที่จังหวัดน่านตัวเมืองประมาณทุ่มกว่าฝนก็ตกหนักมากก็เลยว่าตกไปก่อนเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงคืนแล้วกันค่อยออกไปจากตัวบ้านไปแม่จริมก็เป็นชั่วโมงกว่าจากตัวเมืองอะนะก็ประมาณสัก4ทุ่มเกือบ5ทุ่มแล้วไอ้ฝนที่มันตกหนักเนี่ยมันก็เริ่มซาลงก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคคุณเราไปกันดีกว่าเพราะว่าฝนมันซาละเพราะว่าถ้าเราประวิงเวลามากกว่านี้กลัวมันจะตกหนักมาอีกก็ขับตามแมปเราเอาจากตัวเมือง Google Map ให้ไปทางวัดพระธาตุแช่แห้งก็ขับไปเป็นทางเลาะเขาคืออำเภอแม่จริมเนี่ยมันไปได้สองทางคือเหมือนอำเภอเนี้ยมันอยู่ตัวเมืองมันอยู่ใต้สมมตินะแม่จริมมันอยู่เหนือมันสามารถไปได้ทุกทางแล้วมันก็จะวกกลับมาเจอกันที่เดิมถ้าเราขับรถอ้อมมันจะไปทางสันติสุขก็ได้ไปทางปัวออกสันติสุขก็ได้เราก็เลือกไปทางเส้นที่เคยไปแต่ว่ามันจะค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงไม่ค่อยมีบ้านคนเส้นแม่จริมก็ขับไปผ่านพระธาตุแช่แห้งปึ๊บไปเรื่อยๆอ้อจะถึงบ้านมาแล้วอีก10กว่านาทีใน Google Map เนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายตรงด่านตรวจโจกเก่าเหมือนเป็นป้อมตำรวจล้างหรืออะไรสักอย่างซึ่งมองไม่เห็นหรอกในกลางคืนอ่ะมันจะให้เราพอเจอไอ้ป้อมเนี่ยสักแป๊บนึงมันจะให้เราเลี้ยวซ้ายทางที่จะไปสันติสุขเพื่อที่จะไปตีเส้นเข้าบ้านมันตรงก็ปรากฏว่าพอจะเลี้ยวไม่ได้มันมีการทำถนนเกิดขึ้น
ก็มีพวกรถบดถนนมีคนงานมีรถสิบล้อมาเทกวดเทหินมีไฟสว่างเขาก็บอกว่าเลี้ยวไม่ได้คุณจะไปไหนจะเปิดกระจกคุยบอกว่าจะไปตรงเนี้ยก็ให้เขาดูใน Google นะอ๋อคุณไปทางขวาได้คุณลองกดเปลี่ยนเส้นทางทางขวาดูสิแล้วก็กดเปลี่ยนเส้นทางมาทางขวาซึ่งมันก็ไปได้เหมือนกันแต่มันจะอ้อมอยู่ประมาณ3นาทีแล้วก็กดเปลี่ยนเส้นทางอ่ะโอเคจุดตัวแดงที่เรามาร์คอยู่ข้างหน้าคือบ้านหนองนะคะอีก3นาทีก็ถึงละแล้วก็ขับไปตามเส้นป้านูก็ขับยังไงก็ไม่ถึงสักทีเหมือนมันยังไม่ถึงแบบขับตรงไปอีก500เมตรเงี้ย GPS มันก็ดังอย่างเงี้ยตรงไปอีกมันก็พูดตามสเต็ปของ GPS น่ะทั้งที่มันขึ้นแค่3นาทีอ่ะเหมือนทางมันยืดไปเรื่อยๆใช่ทั้งที่มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นน่ะครับก็ขับไปแล้วมันก็มืดไม่มีไฟนะมันก็มีแค่ไฟหน้ารถเราอ่ะตาลปรากฏว่าเฮ้ยขับไปขับมาลูกป้ามันเราไปโผล่ที่ไหนขับไปได้ประมาณสัก15นาทีอ่ะเราโผล่กลับมาวัดพระธาตุแช่แห้งเฉยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าระยะทางจากพระธาตุแช่แห้งเนี่ยไปถึงตัวที่เราไปมันเป็นชั่วโมงถูกไหมครับแล้วเราไม่ได้กลับรถคือเราไปตามแมปเลยถ้าเราไปตามแมปเนี่ยถ้าจากบ้านน้องจะมาพระธาตุแช่แห้งอ่ะมันต้องวกมาอีกทางคือทางสันติสุขถ้าเราไม่กลับรถนะครับต้องมาทางสันติสุขว่าตีเข้าตัวเมืองแล้วก็เฮ้ยอะไรวะคุยกับแฟนมองหน้ากันละเอาละเอาใหม่ตั้งสติไปกันใหม่กดใหม่เราอาจจะแบบหลงทางมันมืดอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่คิดถึงเรื่องสิ่งอื่นใดเลยแล้วก็ขับกันไปอีกพอจะไปถึงแยกเหมือนเดิมที่ต้องเลี้ยวซ้ายก็ยังเจอการทำถนนอีกคราวนี้ก็กดเบี่ยงขวาเหมือนเดิมมาอยู่ตรงเนี้ย GPS ส่งเครื่องช่วยกันดูเลยขับไปอีกสักพักนึงอย่างเงี้ยมันกลับมาอยู่พระธาตุแช่แห้งเหมือนเดิมโอ้รอบที่สองมาได้ยังไงรอบที่สองถึงขนาดขนลุกรู้เลยว่ากูโดนแล้วก็เลยโทรไปหาพระรูปนั้นที่จะทำพิธีให้น้องเขาโทรทางเฟซเนี่ยแหละท่านบอกว่าให้จอดรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดทางเพราะว่าเขาให้โยมหลงจะให้ไม่ทันเวลาสักแพ็คหนึ่งท่านโทรกลับมาว่าไปต่อได้คราวนี้ได้ถึงบ้านแล้วเราก็ไปกันต่อตันขับไปตามทางเหมือนเดิมพอถึงจุดที่ต้องเลี้ยวซ้ายที่มันมีการก่อสร้างมีรถบดถนนมีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราเลี้ยวซ้ายไม่มีการก่อสร้างทางใดๆเลยใช่ทั้งที่ตอนไปเราเห็นมันขูดผิวถนนน่ะเหมือนมันกำลังเทถนนกันอยู่อ่ะมันไม่มีทางที่จะเคลียร์ภายในชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงนี่ซ้ำให้มันกลายเป็นศูนย์อ่ะคือมันไม่มีการก่อสร้างอะไรเลยเอาวะกูโดนแล้วคิดในใจกับแฟนขับไปเลยตามแมปนี่แหละเลี้ยวซ้ายบ้านมันอยู่ข้างหน้านะขับไปอีกนิดเดียวจะถึงบ้านมันอ่ะแล้วทางมันยืดไปอีกไปโผล่อำเภอปัวทั้งที่มันจะถึงบ้านมันซึ่งเราไปบ้านมันกัน2ครั้งเข้าทางที่3แล้วอ่ะคราวนี้กลับรถเราจะไม่อ้อมแล้วบอกมาทางไหนเรากลับทางนั้นสวดมนต์เลยขอสวดอิติปิโสถอยหลังไปเรื่อยๆเลยกลับรถขับไปสวดไปเรื่อยๆสวดได้บทที่6ปุ๊บใกล้ถึงแล้วมีสุนัขดำกระโดดกระโจนใส่รถเรากระโจนใส่นะแต่ไม่มีเสียงการชนของสุนัขดังตุ๊บถ้าเกิดตามปกติอ่ะมันมีหมากระโจนใส่รถเนี่ยมันต้องดังตุ๊บแล้วถูกมั้ยแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นลมอ่ะมันไม่มีเสียงก็เราก็รู้ว่าต้องโดนเพราะว่าพระบอกให้ตั้งสติให้ดีจนไปถึงบ้านของน้องแล้วก็รีบไปเอาดินอ่ะโกยใส่ถุงมาแล้วก็รีบขับรถกลับมาที่พักเพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องรีบเดินทางกลับต้องเอาของมาส่งที่สนามบินให้ทันกำหนดครับพอตอนเช้านะคะตอนเช้าเราขับรถกลับตอนแรกอ่ะก็ขับมาได้อยู่ในเมืองอ่ะปกติเลยไม่มีอะไรกันจนมันมาถึงที่ด่านห้วยน้ำอุ่นเริ่มรู้สึกว่ารถมันหนักแล้วมันอืด
ทั้งที่เราไปน่านอ่ะบ่อยมากเราเป็นคนที่แบบคุ้นชินจังหวัดเนี่ยบ่อยมากเลย ขับยังไงก็อืดใช้โอเวอร์ไดช่วยใช้เกียร์โลช่วยก็อืดเหมือนมีคนนั่งมาเต็มเลยแบบเต็มรถเลยอ่ะคือถนนก็ไม่ได้ขึ้นเขาอะไรเยอะไม่ได้ชันคือลักษณะทางจากตัวน่านที่จะมาถึงแพร่เนี่ยทางเส้นด่านห้วยน้ำอุ่นมันก็เป็นเขาเป็นโค้งแต่ว่ามันไม่ได้ชันเหมือนอำเภอปายหรือแบบมันชันมากมันไม่ใช่แนวนั้นมันจะเป็นค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงแบบไม่ได้ชันมากอะถ้าใครเคยไปน่านจะรู้เส้นนั้นดีเลื่อนเลยค่ะด่านห้วยน้ำอุ่นไม่นานจนเอาวะมันจะอืดยังไงขอจอดซื้อข้าวหลามกินก่อนข้างทางเปิดกระจกซื้อข้าวหลามข้างทางที่เขาปิ้งขายเขาบอกว่าเด็กๆข้างในอยากกินไหมล่ะขนมน่ะไอขอโทษขนมอะข้าวหลามเพราะเราซื้อไปแค่3กระบอกคุณป้าถามว่าเด็กๆข้างในกินขนมไหมอะนั่นอะ3กระบอกพอเหรอลูกแล้วก็เด็กๆในรถกูไหนวะมากัน2คนบอกเอาแค่นี้เราก็เลยรู้ว่าอ่ะคนพายต้องเห็นอะไรล่ะก็เลยปิดกระจกขับมาต่อรถก็ยังอืดโอ้โหมันหนักสุดตอนที่อยู่เส้นอุตรดิตถ์ที่จะขึ้นที่เรียกว่าเขาพึงโอ้โหมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเส้นอุตรดิตถ์ขึ้นเขาเนี่ยจากที่แพร่มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชันแล้วจนมันจะมีจุดพักรถที่บนเขาของอุตรดิตถ์ที่วิวสวยๆอ่ะจอดพักรถแล้วก็โทรหาพระลูกนั้นบอกว่าพระอาจารย์ถ้าเป็นอย่างเนี้ยหนูกลับไปไม่ทันส่งบินแน่เลยเหมือนรถหนูหนักมากทั้งที่รถหนูอ่ะเป็น SUV จะที่นั่งแล้วเครื่องค่อนข้างแรงแล้วหนูมาแค่2คนกระเป๋าเดินทางใบเดียวแต่เหยียบกันไม่ขึ้นท่านบอกว่ามันมากันเต็มรถเดี๋ยวเปิดทางให้เดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดทางเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปผ่านไปสักแป๊บนึงได้ยังกินข้าวเข้าห้องน้ำก็เสร็จท่านบอกว่าเดินทางต่อได้รถนี่ชิวเลยตันวิ่งชิวเลยโอ้โหแบบเหยียบเต็มที่เลยอะเพื่อมาส่งดินคราวนี้เมื่อดินไปถึงที่อินเดียพระอาจารย์รูปนี้ท่านบอกว่าเป็นสัตว์ที่ลึกลับมากท่านจะต้องใช้สมาธิอย่างหนักเพื่อที่จะดูว่าคนที่ทำสายเวสศาสตร์เนี่ยใส่บ้านหลังเนี้ยเขาทำมาจากไหนแล้วท่านก็ไปนั่งไปทำพิธีให้กลางแม่น้ำคงคามีผู้ช่วยไป4คนลงไปในเรือบนฝั่งมีคนช่วยผู้หญิงอีก2คนทั้งหมด6คนครับแต่ลงเรือไป4คนรวมพระก็เป็น5ถ้าใครเคยเห็นเรือที่ล่องแม่น้ำคงคาเนี่ยจะรู้ว่าเป็นเรือที่เขาเรียกว่าตุกตักมันจะแบบท้อมันจะหน้ากับพื้นแล้วลำมันค่อนข้างใหญ่แต่พอลงไปได้ขณะที่กำลังจะบริกรรมคาถาเรือเหมือนมีคนจับโครงจนเรือคว่ำจนเรือคว่ำกลางแม่น้ำคงคานี่ขนาดพระนะบวชมา40พรรษายังเอาไม่อยู่คราวนี้พอเรือคว่ำเนี่ยผู้ช่วยของท่านที่ไป4คนซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ตะเกียกตะกายเกาะเรือเพื่อที่จะมาขึ้นฝั่งให้ได้ก็เกาะเรือกันก็มีเรือออกมาช่วยพิธีวันนั้นคือล่มเลยวันรุ่งขึ้นทำใหม่ดีที่ว่าดินที่เราเอาไปให้ท่านอะค่อนข้างเยอะท่านแบ่งท่านใช้วิธีแบ่งท่านหมอรู้ว่าจะต้องมีแผนสำรองเผื่อมีอุปสรรคไม่สำเร็จวันที่2ท่านลงท่านทำอีกคราวนี้ใช้เรือใหญ่กว่าเดิมและท่านใช้วิธีการเปิดแม่คงคาพิธีกรรมที่เขาใช้นะก็ปรากฏว่าโอเควันนั้นทำพิธีเรียบร้อยเอากระทงลอยพอกระทงมันลอยเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันลอยวนอยู่รอบเรืออยู่ประมาณ6รอบตามจำนวนคนที่ช่วยเลยค่ะตาม6รอบวนอยู่อย่างนั้นนะจนทำพิธีเสร็จผ่านไปได้แค่วันเดียวผู้ช่วยทั้ง4คนของพระอาจารย์เนี่ยเกิดป่วยไข้รวมทั้งพระอาจารย์ก็ป่วย
ป่วยเป็นไข้หนักมากซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นจากการสำลักน้ำเพราะแม่น้ำคงคาไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดนะคะก็มีอาการป่วยก็พากันรักษาตกกลางคืนผู้ช่วยคนที่หนึ่งเพ้อใหญ่เลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาจากลาวมันมาแล้วพูดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช็อกตาค้างคือตายเลยโอ้คือคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งตายช่วงหัวค่ำคนที่สองมีอาการเดียวกันเพ้อเหมือนเห็นผีเห็นอะไรเงี้ยก็ตกใจจนช็อกตายอีกเวลาเที่ยงคืนพอมารุ่งสางคนที่สามคนที่สี่ไปพร้อมกันสรุปหนึ่งคืนอ่ะผู้ช่วยสี่คนอ่ะเสียชีวิตทั้งหมดเสียชีวิตทั้งหมดท่านเลยรู้ว่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างที่ท่านคิดท่านเลยไปปรึกษาพระลาวท่านหนึ่งเป็นคนลาวแท้ๆมาบวชเดี๋ยวค่อยเล่าประวัติพระอาจารย์คนลาวนี้ให้ฟังนะคะว่าท่านเป็นใครมาอย่างไรเอาท่านก็ไปศึกษาค่ะท่านบอกเลยว่าเขาจะเอาให้ครบจำนวนคนที่กระทงวนรอบเรือคือ6มันวน6รอบ6คนปรากฏว่าผ่านไปได้แค่อาทิตย์เดียวผู้หญิง2คนที่เป็นผู้ช่วยอยู่บนฝั่งก็ตายใช่โอ้ยตายแล้วผู้หญิง2คนที่ตายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่อาศัยวัดอยู่ที่วัดนอนแล้วตายไปเลยตี5มีคนไปปลุกคนแรกปรากฏว่าตัวนี้แข็งไปหมดแล้วแล้วตั้นรู้ไหมว่าตายแค่ตี5เนี่ยพอ8โมงเนี่ยร่างกายอ่ะมันเน่ามากเลยอ่ะจนหนอนเจาะเหมือนตายมา 3-4 วันอ่ะทั้งที่ตายเมื่อตอนตี5เพราะว่าตอนตี3ยังมีคนเห็นเขาลุกขึ้นเข้าห้องน้ำอยู่เลยแล้วพอตี4ก็ยังเห็นเขาลุกขึ้นมานั่งจิบน้ำตี4กว่าก็น่าจะตายช่วงประมาณช่วงตี5แต่พอ8โมงร่างกายมันอืดเต่งน้ำเหลืองน้ำหนองมันแตกแล้วหนอนมันเจาะออกมาคือตายลักษณะแบบเนี้ย uh-huh. แล้วตายด้วยกันทั้ง2ศพแล้วข้างๆตัวเนี่ยมีชิ้นเนื้อมีอะไรแบบคล้ายๆที่เราส่งให้ตั้นดูออกมาหมดเลยคือสำลอกออกมาเปิดคอเปิดตัวปนมากับกองอาเจียนอ่ะครับคราวนี้เราก็เริ่มคิดแล้วว่ามันเป็นศาสตร์อะไรพระอาจารย์รูปเนี้ยไปคุยกับพระลาวพระลาวบอกเลยว่าจะมีอีกคนที่จะต้องโดนหางเลขของศาสตร์วิชานี้คนคนนี้ดวงตกโดนทั้งสิงเหนือเสือใต้ลุมทั้งครูบาอาจารย์เก่าทั้งกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของศาสตร์วิชานี้ก็คือฉันนี่แหละเห็นฉันโดนลุมฉันถึงได้มีอะไรประหลาดออกมาไงตั้นบอกทุกคนดูรูปนี้เสร็จฉันลบเลยเพราะว่ามันไม่ใช่รูปที่น่าดูใช่ไหมครับพอทุกคนเปิดดูปุ๊บเราลบเลยให้เห็นแค่นั้นท่านบอกว่าพระอาจารย์ลาวรูปเนี้ยนะคะอดีตอ่ะเขาก็เป็นพ่อมดหมอผีอยู่ที่ประเทศลาวก็ทำคุณไสทำอะไรแบบเนี้ยและไสเวทชนิดเนี้ยที่บ้านน้องไก่เนี่ยโดนเนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์ล้านช้างลาวโบราณซึ่งคนที่จะเรียนสายเวทในศาสตร์เนี้ยจะต้องเป็นคนลาวที่ชอบอยู่ตามป่าเขาอยู่ในป่าในเขามันจะเป็นวิชาที่เรียนกันเฉพาะในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆแต่อนุภาพมันไม่ได้เล็กเหมือนที่เรียนกันเลยจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งถึงชนเผ่าหนึ่งที่มาอยู่ในประเทศลาวอ่ะลาวทางตอนเหนือเขาจะมีกลุ่มคนเล็กๆที่เรียนศาสตร์นี้กันไม่ได้เผยแพร่มันเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์อินเดียศาสตร์แขกนะคะทางอินเดียผสมผสานกับพม่าแล้วก็ผสมผสานกับทางเขมรเหมือน3-in-1รวมกันอยู่
ทำให้แก้ยากแล้วใครที่คิดจะช่วยจะแก้จะต้องมีอันเป็นไปหรือจะต้องโดนอะไรถ้าพลังบุญคนคนนั้นไม่พอแกท่านบอกว่าพระลาวรูปเนี้ยเขาเคยเป็นพ่อมดหมอผีคนที่เรียนวิชานี้เขาเห็นร่างของผู้หญิงสองคนที่เสียเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวไม่มีศาสตร์อื่นเลยการที่ว่าตายแบบเดียวแล้วร่างกายขึ้นอืดและสำลอกอะไรที่แปลกๆออกมาพวกเนื้อเยื่อหรืออะไรแบบเนี้ยมีอยู่ศาสตร์เดียวเขาเพิ่งตายไม่นานแล้วเราเอารูปของเราอะที่เราออกมาจากร่างกายเราส่งให้พระดูเขาก็ไปให้พระลาวดูบอกว่าโยมคนนี้ก็โดนหางเลขแต่โยมเขาอยู่รอดเพราะดวงแข็งผ่านความตายมาหลายครั้งก็อยู่รอดเพราะเราก็ยอมรับว่าเราผ่านความตายจากการเจ็บป่วยมาหลายครั้งคราวนี้ท่านก็เลยห่วงว่าไอ้คนที่ยังอยู่ก็คือเรากับไอ้เจ้าตัวน้องไก่เนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะเป็นอันตรายท่านก็เลยแนะวิธีการป้องกันตนและการแก้ไขด้วยตนเองมาให้เราทราบนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำวิธีแก้ให้เขานะมันไม่มีใครแก้ได้ถ้าไม่ใช่คนที่เรียนศึกษาทางนี้แล้วประกอบกับว่าบ้านน้องไก่อยู่จังหวัดน่านจังหวัดน่านเนี่ยนะคะตามภูมิศาสตร์อดีตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างประเทศลาวมันจะขึ้นมันจะอยู่ติดกับทางภาคเหนือของลาวก็คือหลวงพระบางครับเพราะฉะนั้นยังมีคนที่อยู่ในโซนเนี้ยที่อาจจะรู้ศาสตร์วิชานี้หรือไปรู้จักคนที่ทำศาสตร์วิชานี้ได้เพื่อมาใช้ในการทำลายคนวิธีของครั้งนี้ก็คือเขาจะเอาเด็กนะคะที่ตายกับมารดาตายท้องกลมอ่ะเอาร่างเด็กกับผ่าออกมาแล้วมาย่างแล้วเอาที่ย่างอ่ะมาป่นให้เป็นทุลีแล้วก็มาทำปลุกเสกแล้วก็เหมือนกับว่าเอาไปใส่เราอย่างเราเกลียดคนเนี้ยเราก็ไปใส่บ้านเขาแล้วบ้านนั้นจะเจอแต่หายนะทั้งบ้านแล้วก็จะเป็นการคล้ายคล้ายเหมือนกับว่าผสมน้ำแล้วโยนสาดเข้าไปลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะว่าการใช้ชิ้นเนื้อเช่นลิ้นวัวลิ้นหมูในการปลุกเสกเอาไปเข้าคนที่เขาเกลียดหรือคนที่มีส่วนร่วมช่วยมันเป็นวิธีของคนที่เขาทำวิธีนี้กันอนุภาพท่านเขาบอกว่าแรงกว่าทุกศาสตร์เพราะว่าที่มันแรงเพราะว่ามันไม่มีการเผยแพร่มันไม่มีการบอกรุ่นสู่รุ่นให้มันแพร่ขยายวงกว้างเพื่อที่จะแก้กันตรงนี้จนได้มาเจอพระรูปเนี้ยซึ่งเคยเป็นอาจารย์ตรงเนี้ยแล้วตอนหลังอยากบวชพอออกบวชก็เลยสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษที่ตนได้เคยกระทำกับคนอื่นๆในศาสตร์วิชานี้มาก็เลยมานั่งแก้ของถอนของให้กับทุกคนที่ท่านเคยทำแล้วท่านก็ภาวนาว่าคือไม่ขอสึกเลยถ้าอยู่ก็คือขออยู่อินเดียจนตายไปเลยแต่ท่านก็ยังได้ช่วยน้องไก่ท่านบอกว่าให้ทุกคนอดทนวันที่17-18เนี้ยประตูนรกเปิดทุกอย่างจะสิ้นสุดของทุกอย่างที่มีคนทำใส่ไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามทั้งตัวเราเองตัวเจ้าไก่เองจะตีย้อนกลับไปหาผู้กระทำและผู้กระทำนั่นแหละจะยิ่งจะทรมานยิ่งกว่าที่เราเป็นยิ่งกว่าที่ไอ้เจ้าไก่โดนยิ่งกว่าที่ทุกคนเจอท่านจะทำพิธีใหญ่ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่17จนถึงเช้าวันที่18เพื่อส่งของกลับแล้วทุกคนก็คือจะรอดไม่งั้นเราก็อาจจะไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องนี้กับตั้งหรืออาจจะไม่ได้เจอเราในเดอะช็อคอีกก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าเราจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าถามว่าเรากลัวไหมเนี่ยเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวเพราะว่าอะไรเราไม่กลัวรู้ไหมทุกคนเกิดมาก็ต้องตายถูกไหมคะครับ
แล้วเราเคยพูดหรือว่าถ้าเราต้องตายเพราะเรื่องแบบนี้ตอนเป็นคนฉันก็น่ากลัวนะถ้าฉันตายฉันจะตามจองเวรอาฆาตไอ้คนที่ทำให้ฉันตายในวิธีแบบเนี้ยทุกภพทุกชาติถ้าใครอยากจะเจอฉันจองเวรก็เอาเลยฉันก็เคยพูดว่าอย่างนี้ตลอดในเมื่อฉันอยู่ตอนนี้คิดดีทำดีกับทุกคนแล้วแต่เราโอเคเราบอกเราโอเคนะตั้นคือเท่ากับว่าเรื่องตอนนี้มันจะต้องรออีก2วันแต่เราว่าจบเพราะว่าท่านบอกว่ายังไงก็จบเพราะท่านเป็นคนที่แก้ได้หนักกว่าน้องไก่ท่านก็แก้มาแล้วหนักถึงขนาดว่าสะกดจิตให้เดินถือเชือกไปผูกคอตายอ่ะท่านก็แก้มาแล้วผูกคอตายยกบ้านโอ้โหหนักท่านบอกว่าที่เจอโหดสุดเลยนะที่เจอหนักสุดเลยนะครอบครัวที่รักกันดีอ่ะแล้วผู้หญิงเป็นเมียน้อยอ่ะอยากคืออยากได้ผู้ชายคนนี้อยากแย่งอ่ะก็คือทำให้ผัวเมียทะเลาะกันขนาดที่เมียหลวงท้องอยู่หนักสุดถึงขนาดให้ผัวหล่อน่ะฆ่าเมียกีดท้องเอาลูกตัวเองออกมาอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วที่ท่านเจอท่านบอกว่าหนักสุดท่านก็แก้มาได้หนักกว่าน้องคนเมียที่เจออีกงั้นแสดงว่าเอาเรื่องของตัวมาดามพลอยก่อนเดี๋ยวจะค่อยถามเรื่องนี้แสดงว่ามาดามพลอยโดนทั้งสองทางเลยเหรอก็คือหมายถึงคนที่ไปรับขันห้าด้วยใช่คือเท่ากับว่ามันเหมือนสองสเต็ปไหมถ้าเราเข้าใจไม่ผิดก็คือคนที่มาดามพลอยไปรับขันห้าทำให้ตัวมาดามพลอยเนี่ยเหมือนอ่อนแอลงพอเมื่ออ่อนแอลงมาบวกกับเหตุการณ์ที่ไปช่วยน้องไก่เนี่ยก็เลยทำให้ของมันเข้าตัวง่ายขึ้นใช่ค่ะประมาณนี้มั้ยใช่โอ้โหลักษณะนี้เลยก็ท่านบอกให้ทดสอบไปเลยก็บอกให้สวดอิติปิโสถอยหลังอย่างเดียวเอา108จบถ้าเกินจบที่50แล้วมีอาการอะไรอ่ะให้บอกถ้ามีแบบหยุดหงิดตัวไม่อยากสวดแล้วต้องเอาใจสู้สวดให้ชนะแล้วจะเริ่มดีขึ้น อย่างที่บอกว่าพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเนี่ยเป็นพระคาถาที่แรงจริงๆทำเป็นเล่นเป็นหัวไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่มาพูดเล่นกันเลยเกี่ยวกับเรื่องพระคาถานี้นะครับก็ตั้งใจสวดตั้งใจสวดครบ108เนี่ยเราสวดแทบทุกวันใช้คำว่าแทบมีบางวันที่เสียงไม่มีจริงๆไปหาหมอมาวันนั้นจะละการสวดเราย้อนกลับไปถามเรื่องของน้องไก่แล้วค่ะสาเหตุที่โดนก่อนเท่ากับว่าคือมีคนในครอบครัวที่อยากได้มรดกพูดง่ายๆอยากได้ที่แปลงหนึ่งก็เลยไปหาอาจารย์ที่เป็นหมอผีทำถูกไหมใช่ค่ะแล้วเราตามตัวเขาไม่ได้ตามตัวเขาไม่เจอหรอว่าคนทำคนนี้เป็นใครหมายถึงว่าตัวญาตินะน้องเขารู้แก่ใจว่าคือใครน้องเขารู้แก่ใจเพราะว่าเขามีพ่อวิวาทะกันอยู่เหมือนกับ เรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วคนคนนี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นตั้งแต่รุ่นพ่อคือเขาทำตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วอะค่ะรุ่นพ่อจะทำใช่จนลูกมารับต่อก็เหมือนกับไปเติมของเดี๋ยวนะแสดงว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็โดนมาก่อนแล้วเหรอโดนอะไรอะคือพ่อคือสมมติว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยใช่เจ้าเบือกละกันคือพ่อของเจ้าเบือกเนี่ยอย่างในที่ของน้องเขาซึ่งเหมือนปู่ย่าตายายแบ่งที่แบ่งทางหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ตนเองไม่ได้แต่ทางน้องเขาได้ตนเกิดความโลภอยากได้ของน้องก็เลยไปทำใส่คือทำมาแล้วจนพ่อของเจ้าเบือกตายไอ้เจ้าเบือกอยู่ต่อก็คอยไปเติมของประมาณเนี้ยแล้วที่ทำตลอดมาอาการของทางฝั่งบ้านคุณไก่เนี่ยน้องไก่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอะคือหากินไม่ขึ้นเลยมีแต่เรื่องมีแต่ราวไม่ให้เจ็บป่วยแบบไม่ให้เจ็บป่วยแบบจับอาการได้อะแต่จะป่วยกระสอบกระแสเช่นป้าเขาแม่เขาวิ่งเข้าโรงพยาบาลวันเว้นวันสลับกันอย่างเงี้ยแล้วก็ แบบนะอุ้ยอย่าบอกนะว่าแล้วก็ประมาณว่าจำลักออกมาเป็นเลือด อย่าเพิ่งไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะหยุดไหวหยุดการคุยไหวโอเคไหวไหวก็อย่างป้าเขาแม่เขาอะสลับเข้าโรงพยาบาลกันวันเป็นวัน
คือเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้าเดี๋ยวพ่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดทำให้น้องเขาทำงานยังไงเงินก็ไม่เหลือเพราะว่าต้องคอยส่งค่ารถถึงว่ามันจะใช้บัตร30 บาทได้แต่มันต้องมีค่าเดินทางไปตัวเมืองไปอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้แบบหาเงินยังไงก็หาไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาการเงินมีปัญหาเศรษฐกิจมีแต่เรื่องแบบป้าก็คุ้มดีคุ้มร้าย3 วันดี 4 วันด่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความสุขเลยจนน้องมีลูกน้องก็ต้องเอาลูกไปอยู่กับญาติที่อื่นที่ไกลๆกว่านี้คืออยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้ประมาณเนี้ยที่น้องเขาเจอแล้วก็มันมีเราเลื่อนไปครั้งนึงลืมแต่เรื่องนึงตอนที่น้องโทรมาคุยตอนนั้นอะตอนที่คุยเรื่องคุณใส่เนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยครับระหว่างที่เราคุยใส่ก็อยู่แบบอย่างเงี้ยมันมีเสียงเด็กหัวล้อแทรกขึ้นมาอื้อยี่ยะซึ่งเรากับน้องได้ยินด้วยกันทั้งคู่เรายังมาโพสในเฟซเลยว่าคุยกับไอ้น้องเนี่ยอยู่แล้วเสียงเด็กหัวล้อมายังไงน้องมันก็มาคอมเมนต์ว่าคนหัวลุกไม่ไหวแล้วพี่หนูกลัวผีคือน้องคนเนี้ยค่อนข้างขี้กลัวครับตอนเขาค่อนข้างกลัวเรื่องแบบนี้มากแล้วเขาว่าเขาขนหัวลุกเลยเขาบอกเขาวางหูตอนนั้นเลยก็เหมือนกับเขาเจออะไรกันแบบนี้ตลอดชีวิตไม่มีความสุขแต่ที่ประคองอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เจตนาคนทำเนี่ยมันไม่ต้องการให้ตายไปเลยอ่ะมันต้องการให้แบบทรมานเอาก็เอาพูดโง่ๆเลยคือก็ตายไปเลยก็ที่ก็ตกไปของเขามาหรือว่ามันก็ตกลงไปรุ่นล่างรุ่นลูกหลานฝั่งนี้ใช่รุ่นหลานทายาทสืบสันดานเอาง่ายๆก็คือทำบีบใช่ให้ป่วยกระสอบกระแสให้มีปัญหาให้สารพัดปัญหาที่เจอค่ะจนแบบน้องเขาเครียดนะแล้วตอนนี้น้องก็ยังมีปัญหาแต่ว่า อีกไม่นานเรามั่นใจว่าหลังวันที่17-18เนี่ยพระอาจารย์ที่ลาวที่เป็นคนลาวอ่ะช่วยเนี่ยน้องเขาต้องดีขึ้นบางทีแบบเราอยากให้น้องเขามีเงินอ่ะเราบอกเลขนะว่าเนี่ยน้องชายเองที่ตายอ่ะมันมาบอกเลขเนี่ยให้พี่เราซื้อนะค่ะพี่อย่าซื้อสรุปหวยออกมันลืมซื้ออย่างเงี้ยเงินหายตอนหน้าต่อตาเลยอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยครับทำให้แบบเหมือนน้องไม่มีเงินแบบทุกอย่างเลยมีปัญหาเลิกกับครอบครัวโอ้โหเยอะมากปัญหาชีวิตไม่มีความสุขแต่น้องเป็นเด็กดีมากนะไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปอะไรตลอดมีงานบุญคือมันเป็นเด็กที่แบบมันไม่คิดร้ายกับใครเลยอ่ะต้านอ๋องั้นเดี๋ยวก่อนนะด้วยครอบครัวเขารู้มาตลอดเขาหาทางแก้เหลือทางป้องกันมาตลอดเหมือนกันไม่ได้เลยหรอคือครอบครัวทั้งป้าทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยถามว่ารู้ไหมเรามองว่าไม่รู้เขามองแค่ว่ามันเป็นอาการป่วยของผีปู่ผีย่าที่ทำเหมือนจะบีบให้รับผีปู่ผีย่าอะแต่ว่ารุ่นหลังไม่มีใครรับเขามองไปในเรื่องแบบลักษณะแบบนั้นมากกว่าครับแต่สาเหตุที่แท้จริงอะมันเลยผีปู่ผีย่าไปแล้วอืมแล้วทางเหนือเขาจะมีการรับเนาะเขาเรียกว่ารับผีปู่ผีย่าครับพอฟังเรื่องศาสตร์อันนี้ชื่ออะไรนะลาวอะไรนะอีกทีนึงร้านช้างร้านช้างลาวโบราณร้านช้างลาวโบราณแล้วหาข้อมูลไม่ได้ไม่มีครั้งเดียวที่เราฟังเราก็ไปหาดูมันก็ไม่มีมันจะแยกคือมันแยกออกเป็น2คำอ่ะคือร้านช้างก็ร้านช้างลาวโบราณก็ลาวโบราณมันโอ้โหแต่มันก็มีทางออกมีทางแก้ซึ่งเราต้องรอกันไปอีก2วันซึ่งก็แต่มีคนนึงรู้นะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละใครอ่ะน้องที่ชื่อคลาสอ่ะที่บอกว่าน้องเปิดไพ่ให้เราดูอ่ะแล้วก็บอกว่าพี่พลอยเจอไพ่เสียงคือเมื่อคืนน่ะทักไปถามมันมันบอกว่าผมพอที่จะรู้ข้อมูลแต่ไม่อยากยุ่งมากอันนี้ที่น้องตอบกลัวโดนเข้าไปด้วยพ่อน้องคนนี้ไปหลวงพระบางบ่อยโหอันนี้ใครฟังก็ไม่ใช่ใครฟังพูดใครฟังก็แม่ตกใจใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปช่วยนี่คือโดนหมดมันเผื่อแผ่กันขนาดนี้ใช่อย่างของเราที่โดนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอาจจะอยากให้เราทรมานมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้คือแต่ละอย่างออกมาก็คิดถึงแบบพี่โก้กระตงกระต่ายเจ้าวิเวียนรีบส่งให้ดูแล้วก็รีบลบโอ้คือมันทานข้าวไม่ได้กันคือมันเป็นศาสตร์ที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่ได้ทำแต่ตัวคนที่เฉพาะเจาะจงแต่คนที่ไปช่วยเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้คนที่ไปช่วยเนี่ยมันอาจจะโดนด้วยศาสตร์ที่มันถูกบังคับอยู่ในวิชาอยู่แล้วว่า
ใครมาช่วยจะโดนหางเลขแบบนั้นเลยไหมหรือว่าเขาเฉพาะเจาะจงว่าใครมาช่วยแล้วก็ทำไปเป็นคนๆพระอาจารย์พระลาวท่านบอกว่าคือศาสตร์เนี้ยเหมือนกับว่าคนที่กำกับบุญคาถาอ่ะมันจะรู้แล้วว่าคนนี้จะช่วยพอจะช่วยปุ๊บเนี่ยถ้าแก้ของสำเร็จไอ้ตัวอาจารย์อาจจะตายจะแย่คือเหมือนกับจะต้องตายอ่ะถ้ามีคนแก้ของชายย้อนเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกทางที่จะให้แก้ไม่สำเร็จใครคิดจะมายุ่งมาช่วยหรือก้าวเข้ามาปุ๊บชุดเขาเอาเลยเหมือนที่6คนเนี่ยแค่เป็นผู้ช่วยตายแต่พระอาจารย์รอดเพราะท่านพรรษาท่านสูงศีลท่านสูงมันทำยากมันทำกับพระยากแต่มันจะทำกับคารวะหรือคนแบบบริวารแล้วยิ่งพอเนี่ยผู้ช่วยเริ่มตายน้องมันยิ่งแบบเหมือนคนหลอนอ่ะมันเครียดจนกินข้าวไม่ได้จนอาเจียนจนแบบพระเอื่อพระอมคือน้องมันบอกว่าหนูตายทั้งเป็นเลยนะพี่พลอยคนที่แบบมีส่วนร่วมมาคือตายหมดเลยอ่ะคือน้องมันก็รับผิดชอบทำศพทำอะไรให้แต่คือมันก็บอกว่ามันเนาะเป็นเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราโทษตัวเองอ่ะซึ่งพระท่านอะไรเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับหนูนะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับคนทำอย่าไปโทษตัวเองท่านก็กลัวว่าเจ้าไก่อ่ะมันจะโทษตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยจนแบบคิดสั้นเพราะมันบ่นกับเราตลอดว่าถ้าหนูตายแม่งจะได้จบในพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาบอกว่ามันไม่จบหรอกลูกแกยังอยู่แม่ป้าน้องเองหลานมันตกทอดมันต้องจบที่แกคือต้องเอาให้แบบสิ้นสุดไปเลยอย่าให้มันตกทอดอีกเลยเพราะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะสาบสูญไปได้ยังศาสตร์นี้จะมีคนช่วยได้หรือไม่โอเคเพราะมันใช้ง่ายๆมันแทบสับสูญนะอันงั้นเอาเป็นว่าคือเรื่องมันยังไม่จบถ้าคุยต่อไปมันก็ยังไม่ถึงบทสรุปอยู่ดีก็เรารอให้มันผ่านไปสัก2วันถึง2วัน3วันประมาณนี้แล้วก็ค่อยกลับมาอัปเดตกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ฝากให้กำลังใจไปถึงคุณไก่ด้วยก็แล้วกันคุณไก่นามสมมติเนี่ยว่าอย่างน้อยกำลังใจอย่างนึงที่ทำให้ตัวเรายังอยู่ได้อย่าไปท้ออย่าไปถอยมันยิ่งสุขภาพจิตยิ่งแย่มันยิ่งเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างมันยิ่งแย่ลงแล้วก็ตัวมาดามพลอยเองก็เช่นกันก็ขอให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงทำมาหากินหาเงินช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อนะเป็นกำลังใจให้แม่พูดถึงไปเหนือเดี๋ยวมีอะไรอาทิตย์หน้าอัปเดตให้เพราะไม่แน่สัปดาห์หน้าเนี่ยเราน่าจะไม่ได้เข้ามาเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราอยู่ที่เชียงรายเราจะออกทางวันเสาร์ไปเที่ยวแล้วไปบ้านคุณแฟนไปบ้านคุณแฟนไปบ้านคุณแฟนขับรถหนึ่งไปเจอกันรอบหน้าก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ได้ไงเป็นกำลังใจให้จริงๆนะเป็นห่วงเป็นใยจริงๆสัญญาจะอยู่เล่าเดือดช็อกจนแก่ไปในข้างเลยไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวเราทักคุยกันในอินบ็อกซ์นะจ้าคืนนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ